สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Kinds of Kindness สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดายไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตูนพงลโกมลชุนชาคริตยแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัตรครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง e s c r i p t ชั n เลยนะครับ สเรื่องราวสุดแปลกประหลาดที่เชื่อมโยงกันอย่างหลวมๆหนึ่งคือเรื่องราวของพนักง,งานออฟฟิศผู้ตกอยู่ใต้อานาจของเจ้านายของเขาโดยสมบูรณ์ 2. คือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตั้งข้อสงสัยต่อพฤติกรรมของภรรยาตัวเองซึ่งลอชีวิตกลับมาจากการจมน้ำครับและสเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์หญิงที่เข้าไปพัวพันกับลัทธิประหลาดเพื่อตามหาผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณตามคำทำนายที่ว่าไว้ครับ ถ้าเราดูเฉพาะผลงานในช่วงหลังของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างยอร์กอสแลนติมอสโดยเฉพาะกับงานที่ส่งให้ชื่อของเขาได้เข้าไปมีบทบาทต่อเวทีออสการ์ Oscar. ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Favorite รวมไปถึงภาพยนตร์เรื่อง Poor Things ก็อาจจะทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้นะครับว่าทางถนัดของเขาคือการสร้างภาพยนตร์แนวพีเรียดที่ผสมไปด้วยกลิ่นอายของความแฟนตาซีและก็มีเอกลักษณ์อันเฉพาะตัวครับโดยผลงานทั้งสองเรื่องที่ผ่านมานั้น โยกอสแลนติมอสได้เขียนบทภาพยนตร์ร่วมกับโทนี่แมกนามาราครับแต่หากเราย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่ชื่อของโยกอสแลนติมอสเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ซีเนฟายอย่างกว้างขวางผ่านภาพยนตร์อันพิลึกพลั่นและก็ไม่ปณีปนอมอย่างภาพยนตร์เรื่อง Dog Tooth The Lobster และ The Killing of a s c a r l e t เ e er เจ้าตัวเนี่ยได้สร้างสรรค์เรื่องราวร่วมกับมือเขียนบทภาพยนตร์อย่างเอ t ติ i s f i l i p p ป,ปูครับและในปี2024 ชังคู่ก็กลับมาจับมือกันอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง kinds of kindness ซึ่งก็น,นับเป็นการเปลี่ยนแนวทางกลับไปเป็นยอร์กอสแลนติมอสในเวอร์ชันที่ผู้ชมเคยรู้จักอีกครั้งหนึ่งครับแต่ในวันนี้เขากลับมาพร้อมกับวิทยายุทธ์แล้วก็กำลังวังชาที่พัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิมครับภาพยนตร์นั้นมีการแบ่งตัวเองออกเป็น3เรื่องยออ่อยๆครับโดยเรื่องแรกนั้นมีชื่อว่า the date of RMF บอกเล่าเรื่องราวของพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งซึ่งถูกเจ้านายของเขา คอยสั่งแล้วก็บงการทุกอย่างครับไม่ใช่แค่เพียงเรื่องงานเท่านั้นหากแต่เป็นคำสั่งต่อทุกย่างก้าวของชีวิตครับทั้งเวลาตื่นนอนเสื้อผ้าที่ต้องใส่การเพิ่มหรือลดน้ำหนักตัวทรงผมไปจนถึงตารางการใช้ชีวิตประจําวันการมีความรักการมีเซ็กส์และก็การมีลูกครับทุกอย่างล้วนูกกำหนดโดยเจ้านายของเขาทั้งสิน้นนอกจากนี้เขายังมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆกับเจ้านายของตัวเองอีกด้วยครับ ก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้รับคำสั่งให้ปลิดชีวิตของผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผลครับหากวัดจากทั้ง3าเรื่องนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเรื่องนี้มากที่สุดครับเนื่องจากมันสามารถแทงค่าของพลังอำนาจอันลึกลับที่คอยบงการชีวิตของตัวละครเอาไว้ได้กับหลายสิ่งมากๆครับแต่ในขณะเดียวกันภาพรวมของเรื่องเนี่ยกลับออกมาในชนของความตลกร้ายและยังมีภาพของความรุนแรงแบบซึ่งหน้าอีกด้วยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นส่วนผสมที่แปลกประหลาด แต่มันกลับเข้ากันได้อย่างลงตัวและหากผู้ชมสามารถมองข้ามความเหนือจริงจนแทบจะไร้เหตุผลของมันได้สิ่งที่จะได้กลับมาก็คือการตีความถึงแก่นสารที่ตัวหนังต้องการจะนำเสนอได้อย่างสนุกสนานครับอันว่าในยเรื่องราวของอำนาจและด้านที่เราคิดไม่ถึงเมื่อมนุษย์เนี่ยได้รับเจตจำนงเสรีอย่างแท้จริงครับภาพยนตร์เรื่องที่2นั้นมีชื่อว่า R.M.F is Flying ว่า้ว่ายเรื่องราวของตำรวจคนหนึ่ง ที่กำลังโศกเศร้าจากการหายตัวไปของภรรยาสาวซึ่งเชื่อว,ว่าเธอเนี่ยน่าจะจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปแล้วเรียบร้อยครับด้วยความเจ็บปวดจากการสูญเสียทำให้เขาเนี่ยจมอยู่กับความทุกข์จนเริ่มมีอาการผิดปกติทางจิตขึ้นมาครับแต่แล้ววันหนึ่งภรยาของเขาเนี่ยก็กลับมาอย่างไม่มีใครคาดคิดครับการกลับมาของเธอเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีอย่างที่คิดเมื่อเธอเนี่ยมีพฤติกรรมอันแปลกประหลาดราวกับไม่ใช่ภรรยาคนเดิมของเขาครับ สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจุดเด่นของมันก็คือการเล่นสนุกกับพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของตัวละครรวมไปถึงการสร้างความกระอักกระอ่วนให้กับผู้ชมครับพร้อมกันนั้นมันก็ชวนตั้งคำถามนะครับว่าภรรยาที่กลับมานั้นไม่ใช่คนเดิมจริงๆหรือว่าเป็นเพราะอาการป่วยทางจิตของฝ่ายสามีกันแน่ครับในขณะเดียวกันมันก็ถ่ายทอดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจเมื่อสามีในช่วงที่ภรรยาย,ยังหายตัวไปอยู่นั้นเขาเป็นเพียงชายหนุ่มที่อ่อนแอและก็โศกเศร้าครับ แต่เมื่อภรรยาของเขากลับมาเขากลับกลายเป็นผู้มีอำนาจในความสัมพันธ์และสามารถสั่งให้ภรรยาเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อจะพิสูจน์ความรักของตัวเธอเองได้ครับไม่เว้นแม้แต่การตัดนิ้วของตัวเองมาปรุงเป็นอาหารให้เขากินครับก่อนที่ในท้ายที่สุดแล้วตัวหนังจะเลือกมอบตอนจบด้วยความแฟนตาซีเหนือจริงและก็ชวนให้ผู้ชมเนี่ยตีความต่อได้อย่างกว้างขวางมากๆครับภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายนะั้นมีชื่อว่า R M F is a sandwich เป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์หญิงคนหนึ่งครับที่ยอมถวายทุกอย่างให้กับเป้าประสงค์ขั้นสูงสุดของลัทธิประหลาดซึ่งเชื่อว,ว่าโลกใบนี้เนี่ยมีผู้ปลดปล่อยที่สามารถจะคืนชีวิตให้กับผู้ที่ตายแล้วได้ครับและเพื่อจะตามหาผู้ปลดปล่อยคนนั้นสมาชิกในลัทธิเนี่ยจำเป็นต้องทิ้งคนในครอบครัวและก็ต้องมีเซ็กซ์กับคนในลัทธิเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับตัวหนังเลือกจะใช้ความย้อนแย้งของตัวเองมาเป็นจุดเด่นของเรื่องราวครับ เนื่องจากหาเรามองไปยังเป้าหมายสูงสุดข,ของลทัทธิมันก็นับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และก็สามารถช่วยชีวิตของผู้คนได้มากมายนะครับแต่การจะแลกมาซึ่งความอมาตะจากพลังของผู้ปลดปล่อยมันกลับต้องแลกมากับความเจ็บปวดของผู้คนมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือการทอดทิ้งสามีและก็ลูกสาวของตัวละครหลกักโดยแม้ว่าเธอเนี่ยจะแอบเอาของขวัญไปให้กับลูกสาวอยู่บ่อยครั้ง แต่การที่ทั้งคู่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเลยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุ้มค่าสําหรับการเติบโตของเด็กคนหนึ่งครับในขณะเดียวกันตัวหนังก็สะท้อนถึงความโหยหาและความอยากเป็นที่ต้องการของตัวละครอ,อย่างชัดเจนผ่านการที่เธอเนี่ยไม่สามารถร่วมรักกับสามีของตัวเองได้แต่กลับยอมถวายร่างกายของตัวเธอเองให้กับเจ้าลทัทธิเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเท่านั้นครับและเมื่อเหตุการณ์เกิดพลิกผันจนทําให้เธอเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอีกต่อไป เธอจึงก้าวข้ามเส้นแบ่งทางศิลธรรมอันดีงามเพื่อจะบรรลุเป้าหมายของตัวเธอเองครับถึงตรงนี้เนี่ยโตหนังก็ได้กลับมาตั้งคำถามนะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของตัวละครมันคือการตามหาผู้ปลดปล่อยเพื่อจะช่วยโลกใบนี้หรือการได้รับการยอมรับจากลัทธิหลาดที่เธอเนี่ยยึดถืออยู่เท่านั้นครับโดยภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องนั้นมีจุดเชื่อมโยงกันอย่างหลวหลวมไม่ว่าจะด้วยการใช้นักแสดงคนเดียวกันมารับบทเป็นหลายตัวละคร แต่ในขณะที่บางตัวละครเองเนี่ยก็ถูกวางเอาไว้ให้เป็นจิก๊กซอครับสำหรับให้ผู้ชมนั้นเชื่อมทั้ง3เรื่องเข้าด้วยกันโดยไม่เรียงลําดับเวลานอกจากนี้ทั้ง3มเรื่องเนี่ยยังเล่าถึงการโหยหาการยอมรับจากผู้ที่มีอํานาจด้วยกันทั้งสิ้นครับทั้งพนักงานที่อยากจะเป็นที่หนึ่งสหรับเจ้านายภรยาที่อ้อนวอนขอความรักจากสามีและนักวิทยาศาสตร์ที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิที่ตัวเองนับถือครับแต่ถึงกระนั้น การมองภาพยนตร์เรื่อง kinds of kindness ว่าเป็นภาพยนตร์สั้น3เรื่องที่แย่จากการโดยเอกเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรมากมายนักครับขณะที่เนื้อ,อาหาโดยโรวมของภาพยนตร์นั้นมันไม่ใช่อาหารจานที่อร่อยสำหรับผู้ชมทุกคนแน่นอนครับเพราะมันเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่มันทั้งแปลกประหลาดบิดเบี้ยวมืดมนกระอักกระอ่วนและก็รุนแรงทั้งในเชิงของเนื้อ,อาหาและก็ภาพที่ปรากฏครับ เลยได้ว่าเป็นงานที่ยอร์กอสแลนติมอสเนี่ยหนักมือกับผู้ชมมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมกับความท้าทายสำหรับนักดูหนังทุกคนในการจะตีตั๋วเข้าไปยนต์โฉมงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์จากวิสัยทัศน์ของยอร์กอสแลนติมอสครับประเด็นตัวผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Kinds of Kindness ที่ผมจะชวมผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ การรักษาความสัมพันธ์กับอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองทั้ง3เส้นเรื่องหลักของภาพยนตร์นั้นล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบข้างต้นอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่เส้นเรื่องที่ชัดที่สุดนั้นคือตอนที่มีชื่อว่า The Date of R.M.F. หรือว่าตอนแรกสุดของภาพยนตร์นั่นเองครับเนื่องจากมันบอกเล่าเรื่องราวของโรเบิร์ตพนักง,งานบริษัทที่ยอมทำตามคำสั่งของเจ้านายอย่างเรมอนโดยที่เขาเนี่ยไม่มีข้อกังขาเลยครับในมุมหนึ่งมันก็อาจจะกล่าวได้นะครับว่า โรเบิร์ตนั้นไร้ซึ่งอิสรภาพทางความคิดและก็ไม่อาจจะใช้ชีวิตตามที่ตัวเองเลือกได้เลยครับเขาถูกกำหนดท่าเดินเวลากินข้าวจำนวนครั้งในการช่วยตัวเองหรือแม้กระทั่งภรรยาคู่ชีวิตของเขาก็เป็นความรักตามใบสั่งที่เรมอนเนี่ยเป็นคนคัดเลือกด้วยตัวเองครับจนวันหนึ่งคำสั่งที่น่าลำบากใจที่สุดก็มาถึงเมื่อเรมอนเนี่ยสั่งให้โรเบิร์ตไปสังหารชายคนหนึ่งโดยที่ไม่มีเหตุผล ความขัดแย้งจึงก่อตัวขึ้นภายในใจของเขาอันเป็นเหตุให้โรเบิร์ตนั้นกล่าวปฏิเสธต,ต่อเรมอนเป็นครั้งแรกครับโดยผลลัพธ์ก็คือจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งคู่และอิสรภาพที่แท้จริงของตัวโรเบิร์ตเองครับการบังคับใช้อำนาจของเรมอนนั้นสามารถตีความได้ในหลายระดับครับในระดับปัจเจกบุคคลมันอาจจะหมายถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกราวกับไข่ในหินแต่ในขณะเดียวกัน ก็ใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยบงการชีวิตลูกจนไม่เหลืออิสรภาพในการที่เด็กคนหนึ่งจะค้นพบตัวตนของตัวเขาเองครับการใช้อำนาจในลักษณะดังกล่าวเนี่ยยังสามารถเทียบเคียงได้กับคู่รักที่มีความสัมพันธ์อันเป็นพิษผ่านการเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้กลายเป็นตัวประกันด้วยอำนาจที่มีมากกว่าครับหรือหากถอยอมอมองในภาพที่กว้างขึ้นในระดับสังคมสิ่งที่ปรากฏก็เทียบเคียงได้กับความโหดร้ายของระบอบเผด็จก,การซึ่งกดทับเสรีภาพทางความคิด ให้เหลือเพียงแค่ทิศทางที่พวกเขาต้องการเท่านั้นครับในขณะเดียวกันมันก็สามารถแทงค่าได้ถึงด้านมือของระบบทุนนิยมที่มนุษย์ผู้อยู่เบีย้ยล่างนั้นต่างถูกมองเป็นเพียงแรงงานในระบบซึ่งมีหน้าที่ทำตามคำสั่งโดยไม่ต้องตั้งคำถามครับหากแรงงานคนใดเกิดขัดขืนก็สามารถจะถูกเคลียร์ออกจากระบบพร้อมกับหาแรงงานคนใหม่มาแทนที่ได้ในท,ทันทีครับอีกหนึ่งการตีความที่น่าสนใจก็คือการแทงค่าอำนาจของเรมอน เข้ากับความเชื่อหรือว่าศาสนาครับเพราะในมุมหนึ่งอำนาจของเขาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใต้อานัตอย่างไม่อาจจะต้านทานได้ในขณะเดียวกันหากว่าความศรัทธานั้นมันแปลสภาพเป็นความงมงายอย่างไร้สติมันก็สามารถถูกใช้ในฐานะเครื่องมือเพื่อจะสร้างความรุนแรงให้กับผู้อื่นได้เช่นกันครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับการที่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างโรเบิร์ตกับเรย์มอนนั้นยุติลงมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ เนื่องจากโรเบิร์ตนั้นจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเขาเองต้องการแต่สิ่งที่น่าขำขันก็คือตัวหนังนได้ทําการตั้งคําถามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์คนหนึ่งได้รับเจตจานงเสรีอย่างแท้จริงครับโดยทันทีที่ตัวละครอย่างโรเบิร์ตได้รับอิสระจากพันธนาการของอํานาจอิสระนั้นมันกลับมาพร้อมกับความเคว้งคว้างล่องลอยความสับสนความรู้สึกผิดและความทุกข์ที่มากขึ้นกว่าเดิมครับ เนื่องจากโรเบิร์ตนั้นเป็นเพียงหมาดในกระดานของผู้อื่นมาตลอดชีวิตเมื่อต้องผันตัวมาเป็นผู้เล่นด้วยตัวเองเนี่ยเขากลับไม่รู้ว่าต้องใช้ชีวิตยังไงครับเขาไม่แม้แต่จะสามารถเลือกเครื่องดื่มที่ตัวเองชอบได้จริงๆด้วยซ้ําท้ายที่สุดแล้วโรเบิร์ตเนี่ยก,ก้มหน้ายอมรับความจริงครับว่าเจตจจำนงเสรีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขาหรือในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้นะครับว่า มันคือความยินยอมที่เขาจะอยู่ใต้อานาจของอำนาจที่ใหญ่กว่าตัวเขาเองครับเมื่อมองจากข้อสรุปดังกล่าวเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากขึ้นนะครับกับการที่เราต้องยอมรับความจริงครับว่ามนุษย์นั้นยังจําเป็นต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ซึ่งมีต่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองเสมอครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มันคือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเราทุกคนเนี่ยล้วนอยากให้พ่อแม่รัก อยากจะอยู่ในวงสังคมที่มีความเชื่อใกล้เคียงกันหรือกระทั่งอยากจะเป็นที่รักของเจ้านายเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานครับซึ่งภาพยนตร์ก็ได้ฉายภาพอันน่าหดหูของการชวินหาการยอมรับหรือกระทั่งการเป็นที่ต้องการจากสังคมที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันลงเอยด้วยการก้าวข้ามเส้นแบ่งของความถูกต้องเพื่อจะสร้างความพึงพอใจผิดๆให้กับผู้ที่ถือครองอำนาจมากกว่าตัวเราเองครับหากมองย้อนกลับมายังชีวิตจริงแล้ว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนผูกติดอยู่กับอำนาจที่เราไม่อาจจะต่อ,อกรได้ไม่ว่าจะในเชิงของตัวบุคคลสังคมหรือระบบการปกครองก็ตามทีครับแต่สิ่งสำคัญที่ตัวหนังย้ำเตือนกับเราอย่างชัดเจนก็คือการตระหนักรู้ถึงสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับขั้วอำนาจเพื่อไม่ให้เราเนี่ยหลงละเมอและก็ทำเรื่องที่เลวร้ายตามใบสั่งไปโดยไม่ทันตั้งตัวฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกกไดด้้วยเช่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ